สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Night Train Weekend นะคะพบกับดิฉันนันทกาวรวานิชานันท์ค่ะในหลวงเนี่ยทรงเป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเราในทุกๆเรื่องเลยค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของพระราชดำรินะคะความพอเพียงของพระองค์ท่านทำให้เชสสมัยบัฟเฟโรค่ะทิ้งชีวิตที่หรูหราสะดวกสบายในเมืองใหญ่กลับไปใช้ชีวิตที่เรียบง่ายและแสนพอเพียงที่บ้านเกิดของเขาค่ะสวัสดีครับผมเพียวกิติพัฒน์นะครับที่เห็นทุ่งหญ้าทุ่งนาสีเขียวขจีใกล้สุดลูกหูลูกตาแบบนี้เราอยู่กันที่จังหวัดชลบุรีครับเรามีนัดสัมภาษณ์พิเศษนะครับกับอดีตศิลปินชื่อดังเป็นขวัญใจชาวร็อกในอดีตครับเขายอมทิ้งชื่อเสียงเงินทองแสงสีมาใช้ชีวิตแบบสมถะตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชครับแต่ก่อนจะไปชมชีวิตพอเพียงนะครับเมื่อเช้าตรู่ที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสช่วยพี่ๆจิตอาสาชาวชลบุรีเข้าครัวทำอาหารแจกจ่ายชาวบ้านที่โรงทาน5ดาวที่ชื่อ5ดาวเนี่ยก็เพราะว่าพี่ๆเขาลุกขึ้นมาทำกับข้าวด้วยวัตถุดิบคุณภาพตั้งแต่ตี3ผัดกับข้าววันละ 3-4 อย่างและสามารถใส่ถุงกลับไปให้ผู้พิการหรือคนชราที่ไม่สามารถเดินทางออกมานอกบ้านได้ด้วยโดยเจ้าของโรงทานก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับอดีตมือกลองฝีมือดีเชสมายบัฟเฟโลนั่นเองครับสวัสดีครับผมจุดเริ่มต้นของการทำโรงทานนี้มายังไงครับตอนแรกผมทำเนี่ยทำแบบว่าแบบเล็กๆคือเหมือนว่าเรากำลังเรามีแค่ไหนก็ตามรอยเท้าพ่อก็คือว่าทำแบบพอเพียงเราคือผมมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งผมได้จากการขายข้าวเยอะแยะแล้วนี่ก็คิดในใจว่าเอ้ยตายไปเราเอาอะไรไปไม่ได้หรอกอะไรต่างที่ว่าเขาขาดเหลือจากงบหลวงอะไรต่างเนี่ยเราก็ช่วยมาหมดแล้วแต่ตรงนั้นน่ะมันกินไม่ได้อันเนี้ยคือกินได้เลยคนหิวเนี่ยขนาดเมื่อวานนี้แม้แต่ตัวเราเองเนี่ยเราอยู่โรงทานบางทีเราไม่มีเวลาที่จะมีเวลาให้ตัวเองเนี่ยบางทีก็หิวยังรู้สึกเลยนึกถึงว่าเออการหิวเนี่ยมันลำบากนะโรงทานผมเป็นการให้ที่บริสุทธิ์คือเรียกว่าให้โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆให้แล้วเกิดความสุขพอแล้วตอนนี้คือยิ่งตอนนี้คือใจเต็มเกินร้อยเลยผมทำเพื่อถวายในหลวงท่านเนี่ยคือว่าให้พ่อหลวงเนี่ยเขาเรียกถวายความดีทำความดีทุกวันยันตายเลยทีนี้ผมรักพระเจ้าอยู่หัวผมรักพระเจ้าแผ่นดินอิ่มท้องพร้อมอิ่มใจกันแล้วผมก็ขอตามพี่เชษฐ์ไปดูไร่นาส่วนผสมที่เจ้าตัวเดินตามรอยพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งใช้เวลาล่องผิดล่องถูกกว่าทศวรรษจึงจะเปลี่ยนไร่รกร้างที่อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีบ้านเกิดให้กลายเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ครับตอนนี้เรามาอยู่ที่บ้านของพี่เชษฐ์แล้วนะครับผมเดี๋ยวพูดคุยกันนิดนึงดีกว่าว่าจากแต่ก่อนครับที่พี่เชษฐ์เป็นศิลปินเป็นมือกลองวงสมายบัฟเฟโลครับแล้วก็จุดพลิกผันที่ทำให้พี่เชษฐ์มาเป็นเหมือนเกษตรกรแล้วก็ใช้ชีวิตแบบแนวเศรษฐกิจพอเพียงเพราะอะไรครับก็คือว่ามันคำว่าพอเนี่ยมันคือพอแล้วทุกอย่างคือว่าตรงนั้นมันก็เต็มอิ่มแล้วแต่ว่าถามว่ายังเล่นดนตรีไหมก็คือยังเล่นคอนเสิร์ตยังก็เรียกว่าเป็นรายได้หลักเขาเรียกว่าเป็นทรัพย์สมบัติที่เราติดตัวมาเราเล่นดนตรีเนี่ยต่างกันสมัยก่อนก็เล่นดนตรีเพื่อเราก็นำเงินไปใช้จ่ายต่างๆเดี๋ยวนี้เล่นดนตรีเพื่อนำเงินมาสร้างคุณประโยชน์เพื่อสังคมใช้หลักพอเพียงมาใช้ของหลักในหลวงท่านก็คือว่าพอเพียงเนี่ยบางคนในหลายท่านเขาคิดว่าเฮ้ยจะเป็นคนจนจะเป็นอะไรเงี้ยเขาเข้าใจผิดเลยถ้าเกิดเดินตามรอยเท้าพ่อเราจะรู้ว่าพอเพียงเนี่ยเมื่อไหร่เราพอเนี่ยรู้ไหมว่าคือเรามันถือว่าลักกิเลสไปได้เยอะแล้วบางคนมีเงินร้อยพันล้านเขายังไม่พอก็ยังเป็นคนจนอยู่งั้นละเรามีเงินเท่าไหร่ไม่เกี่ยวกับเงินเลยถ้าเราไม่ได้ต้องการอะไรแล้วเรามีความสุขเราคนเราต้องการแค่ความสุขเท่านั้นสุดท้ายของชีวิตผมสงสัยตรงที่ว่าทำไมพี่แช่ถึงทิ้งทั้งชื่อเสียงเงินทองแสงสีเสียงแล้วมาใช้ชีวิตแบบนี้ครับก็การอยู่อย่างเงี้ยมันชีวิตแต่ก่อนมันเคยแสวงหาความสุขไปทั่วมันสุขเป็นความทุกข์อย่างนั้นน่ะไอ้สุขที่แท้จริงเนี่ยมันสุขมันอยู่ที่ใจเราจะอยู่ที่ไหนก็ได้เราจะไม่จำเป็นต้องไปแสวงหาความสุขไกลๆเราอยู่ตรงไหนที่ใจเราเป็นสุขเนี่ยนี่แหละคือว่าเนี่ยเขาเรียกสุขแท้จริงก็เลยว่าอยู่อย่างเงี้ยเราสร้างธรรมชาติขึ้นมาผ
มอยู่เย็นเป็นสุขกับธรรมชาติผมปลูกต้นไม้เนี่ยแต่ละต้นผมปลูกหมดเลยนะที่เห็นอยู่รอบนี้ใช่ไหมฮะก่อนมันคือไม่มีอะไรเลยก็ยังไม่มีน้ำก่อนที่จะเริ่มต้นที่จะทำอะไรต่างเราต้องมีน้ำก่อนมีน้ำขั้นแรกแล้วก็มันจะมีสิ่งมีชีวิตได้ถ้ามีน้ำเรียนรู้จากแบบจากเขาเรียกประสบการณ์ตรงแล้วก็ศึกษาจากปราชญ์ชาวบ้านและศึกษาจากพระองค์ท่านวิธีการต่างๆที่ท่านมีแนวคิดอะไรต่างๆที่ว่ามันเกิดประโยชน์แล้วมันทำได้จริงลองปฏิบัติแล้วมันเป็นจริงจริงครับชีวิตทุกวันนี้ก็ใช้หลักคำว่าพอเพียงของพ่อหลวงดำเนินชีวิตทั้งหมดเลยแล้วก็จะทำให้เราเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีเขาเรียกอะไรอ่ะมีทั้งธรรมะไม่ใช่ว่าแค่พอเพียงในเรื่องการปฏิบัติตัวนะจะมีศีลมีธรรมมาโดยตามมาโดยตรงเลยเพราะเราเองอ่ะเป็นคนที่ไม่ไปโลภมากไม่เป็นคนที่ไปอยู่ในงมอยู่กับกิเลสมันคือว่ามันทำเพื่อเราอยู่กินอยู่ใช้ให้ตัวเองเราอยู่ได้และคนรอบข้างและคนทั่วไปสังคมอยู่ได้จากการที่เราเหลือจากการที่เราใช้เงินเป็นมาอยู่ตรงเนี้ยมันเป็นความสุขที่มั่นคงตรงเรื่องว่าเราทำอะไรไม่เคยประมาทแล้วก็ใช้หลักคำพอเพียงในหลวงท่านก็คือว่าเราจะทำอะไรเนี่ยเรียบง่ายสบายสบายอะไรที่ทำง่ายๆพอเกิดปัญหามันก็แก้ง่ายๆอะไรเคยทำอะไรใหญ่โตเนี่ยพอเกิดปัญหามันแก้มันมืดแปดด้านเราก็เลยใช้อย่างเงี้ยเนี่ยพอเพียงเราค่อยๆทำค่อยๆทำค่อยๆขยับขยายยากมากที่เราจะล้มเหลวนี่ตรงนี้แหละคือดีที่สุดอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เช่มากๆเลยนะฮะที่มาให้ความรู้ของเราในเรื่องของที่เป็นใช้ชีวิตแบบสมถะพลิกจากชีวิตนักดนตรีครับที่ใช้ชีวิตกับชื่อเสียงเงินทองแล้วก็แสงสีเสียงมาใช้ชีวิตแบบนี้สุดยอดเลยครับพี่เช่ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมรักพระเจ้าอยู่หัวผมรักพระเจ้าแผ่นดินหากชีวิตนี้ยังไม่สิ้นจะแทนคุณแผ่นดินตลอดไปขอขอบคุณ Isuzu X Series Blue Power พ่อไม่เคยสอนใครให้อ่อนแอจะเห็นได้ว่าแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านสามารถนำมาปรับใช้กับชีวิตได้ทุกเรื่องเลยค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะสำหรับงานดอกไม้ของย่าบทเพลงของพ่อค่ะที่จัดขึ้นที่สิงห์ปาร์คจังหวัดเชียงรายจัดขึ้นโดยบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัดนะคะในงานนี้เขาจะมีการนำศิลปินกว่า200ชีวิตค่ะอาทิฮิวโก้รัตเก้าบูรินนะคะอะตอมชนกันวง BSO ไดซี่แจ๊สบิ๊กแบนด์และออลสตาร์มาจัดแสดงดนตรีนะคะเพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรพระมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะโดยนำเสนอบทเพลงพระราชนิพนธ์แล้วก็บทเพลงที่ได้รับความนิยมทั่วไปเพื่อถ่ายทอดความรู้สึกที่เหล่าศิลปินมีต่อพระองค์ท่านนะคะแล้วก็แทนความห่วงใยที่มีต่อพี่น้องประชาชนชาวไทยค่ะท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติและความงดงามของดอกไม้นานาพันธุ์แฟนๆคนไหนที่สนใจนะคะก็สามารถเข้าชมได้ฟรีค่ะตั้งแต่เวลา 16:00 นถึง 22:00 นนี้นะคะส่วนช่วงนี้พักสักครู่ค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงหน้าพัตโตจะพาไปเที่ยวญี่ปุ่นแบบสร้างสรรค์กับโครงการพลังเล็กเปลี่ยนโลกปีที่4สักครู่เดียวค่ะขอขอบคุณรุ่นใหม่ Isuzu D-Max 1.9 DDI Blue Power Audaz Extra Tonic และแชมพูอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆค่ะหลังจากที่มีการประกวดมาอย่างยาวนานถึงครึ่งปีนะคะกับโครงการพลังเล็กเปลี่ยนโลกปี4ค่ะในที่สุดค่ะเราก็ได้น้องๆผู้ชนะเลิศนะคะทั้งหมด12คนค่ะพร้อมกับคุณครูที่ปรึกษานะคะเดินทางไปทัศนศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะแต่ว่าจะไปที่ไหนกันบ้างตามพัตโตไปดูเลยค่ะครับฮอกไกโดครับผมที่นี่คือสวนสัตว์อาซาฮิยาม่าในเมืองอาซาฮิกาวะนะครับผมบอกเลยว่าคนที่ได้มาที่นี่ต้องตื่นเต้นแน่ๆเลย
ความต่างของสวนสัตว์ที่นี่กับเมืองไทยคืออะไรมันรู้สึกว่ามันใกล้ชิดมากกว่าแล้วก็อากาศก็เย็นด้วยลองถอดเสื้อสิหนาวเลยหนาวเลยน้ำมูกไหลพี่เช็ดไล่โอ้โหพายังแข็งเลยอ่ะมาสัมผัสประสบการณ์ของจริงครับว่าเดือนหนึ่งเดือนสองหนาวขนาดไหนนี่พายังแข็งแล้วได้ยินเสียงอะไรบ้างครับนี่ครับกีการอะไรครับหิวนะเฮ้ยวิ่งใหญ่กว่านี้อีกมาแล้วลบ41องศาเซลเซียสไทยแข็งสัมผัสประสบการณ์ลด41องศาน้องแพมครับพาพี่มาเจออะไรครับเนี่ยหิมะไงคะไม่เห็นบอกกันเลยว่าจะเจอหิมะแล้วหนาวขนาดนี้โอ้ยลุยครับไหนๆก็มาถึงแล้วการมาครั้งนี้ถือว่าคุ้มค่ามากๆครับเพราะว่านอกจากจะได้เรียนรู้เรื่องของธรรมชาติที่อุทยานแห่งชาติไดเซซซังที่มีความสวยงามของใบไม้ที่กำลังเปลี่ยนสีแล้วน้องๆเขายังได้เห็นหิมะแรกของที่นี่อีกด้วยครับสวยงามมากๆคอนโดนิคิเรเดสท่ามกลางธรรมชาติของเขาใหญ่แบบนี้ครับแหมไม่ใช่ครับผมผู้ชมครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าท่ามกลางธรรมชาติต้นไม้สวยๆของเมืองฟูราโนแห่งนี้จะมีโรงงานผลิตชีสอยู่ที่นี่ครับที่นี่คือฟูราโนชีสโคโจโรงงานผลิตชีสที่ขึ้นชื่อที่สุดของญี่ปุ่นครับและที่สำคัญครับตอนนี้ทุกคนไปรออยู่ในห้องนั้นแล้วเพราะว่าเราจะไปเรียนรู้วิธีการต่างๆทั้งทำชีสแล้วก็ทำไอศกรีมกันไปเลยดีกว่าอยากกินแล้วเรากำลังจะเริ่มทำไอศกรีมที่ทำจากนมเมืองฟูราโนครับโอ้โหน่าอร่อยมากเลยตักน้ำตาล2ช้อนใส่นมผง1ช้อนเทนมออกมาจากขวดแล้วก็ใส่ในถ้วยนี้แล้วก็ใส่นมสด1ช้อนดูก็ไม่ยากนะครับใส่น้ำตาลใส่นมเทียมนะครับใส่นมใส่ครีมสดแล้วก็คนจริงเหรอจะกลายเป็นไอศกรีมจริงเหรอฮะต้องลองดูฝีมือตัวเองเป็นไงครับก็อร่อยดีค่ะพ่อดูกัดฟันพูดนะครับผมโอ้โหนี่ดูนี่ใช่เลยใช่เลยเอาฝอยทองโปะนี่ก็หนมเบื้องชั้นเบื้องเนี่ยคุณคิดตูดนี่เองเหรอครับครับผมเป็นคนสร้างมากับมือพี่นี่ของคุณดูดีสุดดูดีมากนะครับเลยเครื่องเลยอ๋อนี่อร่อยมากอร่อยจะเหลือเหรอได้หมดนะครับใช่ตาไหลไปเลยแต่ละคนนี่คนนี้เรียกว่ามินิมอลครับกำลังมามินิมอลคือไม่ต้องทำอะไรแล้วเป็นไงครับภูมิใจไหมไอติมฝีมือตัวเองภูมิใจมากครับกับการทำที่ครับผมครับผมเดี๋ยวเราไปกินกันดีกว่าครับผมไอติมของเราเราลองวิธีคิดของที่นี่กลับไปใช้ที่บ้านเราบ้างได้ไหมเนเน่ได้ค่ะอย่างเราก็สามารถเอาสมมุติว่าที่บ้านเรามีข้าวโพดเยอะแล้วก็เอามาแปรรูปได้ที่โรงงานฟูราโนชีสฮอกไกโดแห่งนี้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่สำคัญของการเดินทางของเราครับเพราะว่าน้องๆได้ศึกษาดูงานได้เรียนรู้นวัตกรรมเพื่อชุมชนที่เขานำเอาผลผลิตที่มีอยู่ในชุมชนมาแปรรูปเป็นชีสเป็นไอศกรีมเป็นขนมปังเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดซึ่งนอกจากจะสนุกกับการได้ลงมือปฏิบัติเองแล้วนะครับน้องๆยังได้แรงบันดาลใจกลับไปพัฒนาบ้านเกิดของตัวเองด้วยล่ะครับการที่เราส่งเสริมให้เยาวชนเนี่ยได้มีโอกาสมาดูเรื่องของนวัตกรรมเนี่ยที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนอกจากเรื่องของนวัตกรรมแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องของวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในเรื่องของวัฒนธรรมที่ดีนะคะเพื่อให้น้องๆเนี่ยนำไปประยุกต์แล้วก็พิจารณาเป็นแบบอย่างที่จะไปถ่ายทอดต่อไปในรุ่นต่อๆไปหรือกับเพื่อนกับโรงเรียนการมาทัศนศึกษาภายใต้แนวคิดนวัตกรรมเพื่อชุมชนที่เกาะฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นกับโครงการพลังเล็กเปลี่ยนโลกปี4ที่รายการมอเดิร์นไนการ์ตูนร่วมกับกลุ่มปตท.จัดขึ้นมาครั้งนี้ภาพบรรยากาศความสนุกของเรายังไม่หมดเท่านี้นะครับยังเที่ยวไม่จุใจค่ะช่วงหน้าค่ะพักกันเดียวๆนะคะพระโตจะพาไปเที่ยวกันต่อค่ะขอขอบคุณคาเฟ่อเมซอนวุฒิศักดิ์คอสเมติกเ
สำหรับโครงการ Magic Beauty by วุฒิศักดิ์ Cosmetic นะคะตอนนี้ผู้โชคดีค่ะก็เริ่มเข้าไปทยอยปรับสภาพผิวหน้ากันแล้วนะคะซึ่งฝนเองเนี่ยก็เข้าร่วมโครงการนี้ด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็คนหน้าจออย่างฝนเนี่ยโอ้โหปัญหาเยอะทีเดียวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผิวแห้งนะคะแสงไฟแรงๆที่สาดส่องเข้ามาค่ะปัญหาที่ว่านี้จะแก้ไขให้หมดไปได้ยังไงไปถามคุณหมอกันดีกว่าค่ะMagic Beauty by วุฒิศักดิ์ Cosmeticสวัสดีค่ะฝนนันทกาวรวณิชานันจากรายการนายตะเทนนะคะฝนเป็น1ใน9ผู้เข้าร่วมโครงการ Magic Beauty by วุฒิศักดิ์ Cosmetic ค่ะวันนี้มานี่หน้าสดเลยไม่รู้ว่าคุณผู้ชมจำฝนได้หรือเปล่านะคะนี่คุณผู้ชมเวลาที่อายุเรามากขึ้นเนี่ยนะก็ทำให้ผิวมันหมองคล้ำรอยจุดด่างดำฝ้ากระมันก็ชัดขึ้นด้วยและยิ่งฝนทำงานในสตูดิโอนะคะที่โอ้โหแสงแฟลชแล้วก็แสงไฟในสตูดิโอเนี่ยแรงพอกับแสงของพระอาทิตย์เลยนะคะก็ทำให้ผิวของเราเนี่ยหมองคล้ำมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะทาครีมบำรุงอะไรนี่ก็ไม่ค่อยช่วยค่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าวันนี้เราไปปรึกษาคุณหมอดีกว่านะคะว่าจะทำยังไงให้ผิวของเราเนี่ยกลับมาสดใสเปล่งปลั่งเหมือนเดิมค่ะคุณน้ำฝนก็ไม่ต้องกังวลตรงนี้ก็มันมีวิธีที่ป้องกันก็คือคุณน้ำฝนก็สามารถดูแลสุขภาพผิวได้ด้วยการทำความสะอาดผิวให้สะอาดหลังจากแต่งหน้าทุกครั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นใช้คลีนซิ่งเช็ดเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของการสารที่ทำความสะอาดเครื่องสำอางกันน้ำนะคะแล้วก็ชำระล้างด้วยน้ำแล้วก็ผลิตภัณฑ์ล้างหน้าที่เหมาะกับสภาพผิวนะคะซึ่งในปัจจุบันนี้มีหลายตัวเลยที่ผสมพวกสารที่ทำความสะอาดผิวได้อย่างล้ำลึกสำหรับผู้หญิงนะคะกับเครื่องสำอางก็เป็นของคู่กันนะคะโดยเฉพาะคนที่ต้องแต่งหน้าในชีวิตประจำวันนะคะนอกจากนี้แล้วในเรื่องของแสงแดดจากดวงอาทิตย์แล้วก็ความเครียดมลภาวะต่างๆนะคะก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ผิวอ่อนล้าได้นะคะแต่ว่าเราก็สามารถที่จะช่วยให้ผิวดูมีสุขภาพดีได้ด้วยการหมั่นทำความสะอาดผิวหน้าให้สะอาดทุกครั้งหลังล้างหน้าแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผิวของแต่ละคนนะคะการใช้ครีมกันแดดและการพักการแต่งหน้าให้ผิวได้ห่างจากสารเคมีรวมไปถึงการที่พักผ่อนให้เพียงพอการรับประทานน้ำเยอะๆแล้วก็การทานอาหารที่มีประโยชน์การทานผลไม้ที่มีวิตามินสูงนะคะก็จะช่วยทำให้ผิวดูสดชื่นสดใสแล้วก็คลายความอ่อนล้าได้ค่ะNatural Beauty Detox ผสมผสานคุณค่าจากสารสกัดธรรมชาติจากชาโคลแบล็คโพมาร์คและนมผึ้งที่จะช่วยดูดซับสิ่งสกปรกและสิ่งตกค้างต่างๆพร้อมบำรุงผิวอย่างอ่อนโยนสดใสให้ผิวที่ถูกทำร้ายและอ่อนล้าจากมลภาวะต่างๆรอบตัวและผิวแลดูเรียบเนียนอย่างเป็นธรรมชาติค่ะหลังจากที่ได้รับการดูแลผิวหน้าแล้วนะคะก็รู้สึกผิวชุ่มชื้นขึ้นนะคะเปล่งปลั่งอีกด้วยค่ะแล้วก็ทาครีมบำรุงนะคะซึมซับได้เร็วกว่าเมื่อก่อนด้วยและระหว่างการทำนะคะก็รู้สึกผ่อนคลายมากๆเพราะเขาจะมีการนวดนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมอ่อนๆค่ะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นด้วยต่อไปนี้นะปัญหาเรื่องผิวคล้ำจุดด่างดำต่างๆไม่กลัวต่อไปแล้วค่ะคราวนี้ไปที่ญี่ปุ่นนะคะกับพัตโตกันต่อกับโครงการพลังเล็กเปลี่ยนโลกปี4ค่ะจะพาไปดูนวัตกรรมชุมชนล้ำๆอะไรบ้างตามพัตโตไปดูเลยค่ะเรายังอยู่กันที่ประเทศญี่ปุ่นครับกับการศึกษาดูงานในโครงการพลังเล็กเปลี่ยนโลกปี4ภายใต้แนวคิดนวัตกรรมเพื่อชุมชนที่รายการ Modern Eye Cartoon ร่วมกับกลุ่มปตท.จัดขึ้นมาผมจะพาน้องๆไปศึกษาการเก็บรักษาเมล็ดข้าวจากพลังงานหิมะกันครับและที่นี่ครับตื่นเต้นมากทั้งพะโตและน้องๆ นะครับเพราะว่านี่คือ1จุดประสงค์หลักของเราและน่าสนใจมากกับนวัตกรรมเพื่อชุมชนที่นี่ชื่อว่ายูกิกุระโคโบโอ๋อแปลว่าอะไรเนี่ยแปลว่าโรงงานเก็บข้าวด้วยพลังงานหิมะว้าวพลังงานหิมะมีจริงหรือเปล่าแล้วจะเก็บยังไงถ้าอยากรู้ตามมาดูเลยครับยูกิกุระโคโบคือโรงงานที่ถือเป็นโครงการของเมืองบิไบครับที่เขาต้องการรักษาคุณภาพของเมล็ดข้าวด้วยหิมะ
พราะว่าที่เมืองนี้นะครับหิมะตกหนักสูงถึงปีละกว่า2เมตรเลยทีเดียวเขาก็จะเอาไอเย็นจากห้องนี้ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็กระจายไปตามโรงโกดังเก็บข้าวเก็บพืชพันธุ์ต่างๆนะครับมันจะเวียนอยู่อย่างนี้เลยนะครับมันก็จะเวียนอากาศจากห้องนู้นเข้ามาห้องนี้นะครับแลกเปลี่ยนความร้อนออกได้ความเย็นไปกลับเข้าไปนะครับซึ่งหมายความว่าห้องนี้เนี่ยมันก็จะมีอากาศร้อนเข้ามาอยู่เรื่อยๆใช่ไหมครับหิมะก็จะละลายนะครับหิมะเนี่ยมันมหาศาลมากก็จริงนะครับแต่นั่นแหละฮะมันทำให้แม้กระทั่งหน้าร้อนช่วงเดือน8มันยังคงเหลืออยู่เกือบครึ่งเลยการเก็บรักษาเมล็ดข้าวด้วยความเย็นแบบนี้ก็เพื่อรักษาคุณภาพของวัตถุดิบให้สดใหม่อยู่เสมอครับแม้ว่าจะมีกระบวนการที่ค่อนข้างซับซ้อนแต่บอกเลยครับว่าที่นี่เขาใช้ทรัพยากรที่ธรรมชาติให้มาได้อย่างคุ้มค่าสุดๆเลยล่ะครับเขาเอาปัญหาของเขามาทำให้เกิดประโยชน์ได้เปลี่ยนจากปัญหาเป็นใช้งานมันและทีนี้เขาก็จัดการมีระบบจัดการที่ดีมีการลงทะเบียนข้าวผู้ประกอบการแล้วก็จัดจำหน่ายไปก็มีข้อมูลทุกอย่างไปต่อกันเลยครับที่โรงงานผลิตไฟฟ้าของคนบนเกาะฮอกไกโดที่ฮอกไกอิเล็กทริคอลที่นี่นะครับเขาศึกษาและวิจัยการจัดหาพลังงานที่มีเสถียรภาพเพื่อเกาะฮอกไกโดโดยผลิตกระแสไฟฟ้าจากทรัพยากรธรรมชาติอย่างเช่นไอ้น้ำหรือแสงอาทิตย์เป็นต้นอีกหนึ่งนวัตกรรมเพื่อชุมชนนะครับแล้วก็หนึ่งเรื่องของไอเดียเรื่องของนวัตกรรมพลังงานทั้งหลายแหล่นะครับพระโตพามาดูอีกหนึ่งจุดสำคัญของเมืองดาเตะครับเป็นพื้นที่ที่อยู่ในบริเวณเกาะฮอกไกโดนี่แหละนะครับที่นี่เป็นโรงงานผลิตไฟฟ้าที่ใช้พลังงานความร้อนก็จริงนะครับแต่หนึ่งอย่างที่ผมกำลังเดินขึ้นบันไดพาคุณผู้ชมมาดูก็คือโซล่าเซลล์ฟาร์มขนาดมหึมาตรงนี้ครับเขาใช้เพื่อสร้างไฟฟ้ามาหล่อเลี้ยงใช้ในโรงงานนี้ทั้งหมดครับผมนอกจากที่นี่จะมีเรื่องราวของการจัดหาพลังงานทดแทนให้เราได้เรียนรู้แล้วนะครับที่นี่เขายังส่งเสริมให้กลุ่มธุรกิจทำงานให้เป็นมิตรไปกับสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการป้องกันสภาวะโลกร้อนด้วยครับซึ่งการมาศึกษาดูงานในครั้งนี้นะครับทำให้พระตนและน้องๆได้เห็นแล้วว่าเราสามารถนำพลังงานธรรมชาติที่เป็นพลังงานสะอาดมาใช้ได้หลากหลายจริงๆครับวันนี้เรามาโรงงานไฟฟ้าได้เจอแผงโซล่าเซลล์ที่เยอะแยะมากมายแล้วรู้สึกตื่นเต้นมากและได้ความรู้เยอะแยะเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับเป็นโรงไฟฟ้าที่ดูหลากหลายวิธีการครับแต่ว่าที่เด่นที่สุดคือโซล่าเซลล์ครับซึ่งก็เข้ากับหลักของปรัชญาพอเพียงของพ่อหลวงเราครับน้องๆที่ได้มีโอกาสที่มาดูงานที่นี่นะคะหรือที่ไม่มีโอกาสดูงานที่นี่แต่ได้ดูในเรื่องของรายการที่เรามาถ่ายทำอย่างละเอียดนะคะในเรื่องของความสนใจต่างๆนะคะก็สามารถนำแนวคิดเรื่องของนวัตกรรมเนี่ยไปประยุกต์นะคะโดยที่มุ่งให้เข้ากับวิถีของชุมชนที่ตัวเองอยู่นะคะแล้วก็ขอให้เชื่อมั่นว่ามือเล็กๆของเราเนี่ยนะคะจะเป็นพลังเล็กที่สามารถที่จะเปลี่ยนโลกได้ค่ะและทั้งหมดนี้แหละครับคือเหล่าพลังเล็กของเราที่มาร่วมเรียนรู้นวัตกรรมเพื่อชุมชนถึงฮอกไกโดกันนะครับที่สำคัญครับไม่ว่าใครก็ตามถ้าคุณมีความคิดทั้งเป็นคนดีและเป็นคนเก่งแล้วก็โอกาสรอคุณเสมอนะครับนี่คือพลังเล็กเปลี่ยนโลกปี4พบกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้เราลาไปแล้วสวัสดีครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะจะลากันด้วยเพลงภาพจำโดยพงศิษฐ์คัมภีร์ค่ะกับภาพจำของคนไทยที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลา 11:30 นนะคะวันนี้ฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะพอจากไปแล้วSo
คุณเกลือกบนหยาดน้ำตา